ต้นหน่อยครับสวัสดีครับผมจิรบัตรไทยสากุตระครับวันนี้เราช่างพิกัดเท่าไหร่ครับ119 119เป็นไง129นะมาช่างครั้งแรกเป็นไงเมื่อกี้ครับพอดีครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับก็สบายสบายประมาณก็ไม่ได้บีบเลยมาสบายสบายเลยแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่วิทยาลัยพระเชตบูมครับวันนี้ก็มาพร้อมกับสิงห์พยัคฆ์มาด้วยกันมาด้วยกันก็ซ้อมอยู่ด้วยกันเลยครับซ้อมรวมๆกี่วันครับไฟนี้โอ้ซ้อมเกือบเดือนเกือบเดือนได้นะเพราะว่าล่าสุดเราไปชกที่ไหนมาชกที่อำเภอพลขอนแก่นมาเออเป็นไงวันนั้นชนะชนะคะแนนมาสรุปว่ากลับมาภาคนี้เนี่ยกี่ไฟละหลายไฟครับทั้งปีเนี่ยกี่ไฟละปีนี้ก็เกือบ20-30ไฟได้โอ้คือชกแทบจะทุกเดือนเลยใช่ใช่โอ้โหร่างกายตอนนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยนะแล้วในเมืองกรุงล่าสุดล่ะล่าสุดก็ต่อยครับล่าสุดที่นี่ครับที่นี่เหมือนกันก็มาประเดิมไว้สวยเลยแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับอันนี้ต่อยกับตอนทองเคยเจอเขาไหมก็ไม่เคยนะได้ดูเทปบูฟอร์มน้องเขามาไหมศึกษาเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็เก่งครับน้องก็เก่งไว้ฝีมือซีมือก็คือไม่ประมาทแน่นอนครับแต่เราเก๋าเอาอยู่ไหมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่น่าจะอยู่นะหนักใจเรื่องแรงประท้าแม่เวทพรุ่งนี้129เนี่ยก็นิดหน่อยครับแต่ก็ซ้อมมาดีก็เราก็มั่นใจร่างกายเราแล้วก็บวกกับต่อยภูธรนี่ไม่ค่อยทำอยู่แล้วไหมครับไม่ค่อยได้ทำภูธรก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปล่อยมาชกอยู่แล้วเนาะเราอายุอะไรครับอายุ34ครับครับเราคนจังหวัดชัยภูมิครับไปปล่อยกี่โลครับไปปล่อยก็ประมาณ59-60โลพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรก็มวยฝีมือครับนอกก็ได้ในก็ได้ครบเครื่องเลยถนัดซ้ายหรือขวาครับถนัดขวาเราสูง165เราชกมวยจะทั้งหมดกี่ร้อยแล้วพี่ก็เกือบ200-300ครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องทางบ้านช่วยติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับต้นหน่อยสวัสดีครับผมทวนทอง POK PVC ครับออฟฟิศไข่แก้ววันนี้เราช่างพิกัดเท่าไหร่129ครับ129มาสอบเกินไปเท่าไหร่.9 .9 นะ 9.8 ก็ไปวิ่งมาชุดเดียวเลยน้ำหนักนี่คุมมากี่โลครับ4โลครึ่งเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่หัวหินประจวบครับครับออฟฟิศไข่แก้วเหมือนเดิมว่ามึงซ้อมมีใครอยู่บ้างมีนกชัยฟ้าประทานแล้วก็ยอดมงคลแล้วก็ก็กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเก็บตัวมารวมๆกี่วันไฟนี้ก็3อาทิตย์ครับก็พอดีเลยเนาะ3อาทิตย์นะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับศิลปะไทยสาสกุลรัตนะเคยเจอพี่เขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มพี่เขามาไหมเนี่ยดูครับเป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างก็มีหมัดศอกแล้วก็อาวุธหนักก็เก๋าด้วยเนาะวางแกมังแผงไงดีพรุ่งนี้เจอมวยครบเครื่องแบบนี้ต้องตั้งบล็อกดีๆครับก็รอโตเนาะล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับชกไว้ที่เนี่ยเป็นไงวันนั้นแพ้คุณพลคือเนี่ยมันใหญ่ไปหรือว่าไงยาวนะก็กว่าจะถึงตัวก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็เร่งแล้วแต่มันก็ไม่ทันเขาพรุ่งนี้วางแกมังแผงจะเร่งก่อนหรือว่าดูก่อนดีก็ไม่ต้องขยับไปเรื่อยๆก็ไม่รับแบบไฟก่อนแล้วเนาะอ่ะเราอยู่ไหนแล้วครับ25ครับคนจังหวัดสมุทรสาครไปปล่อยกี่โลแล้วครับ13ครับพื้นเพลเราเป็นมวยจังหวัดฝีมือครับถนัดซ้ายหรือขวาขวาสูง100 67เราชกมวยรวมๆประมาณ100ฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องชาวสมุทรสาครและทั่วประเทศครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยครับครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ